สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิตภูมิใจเสนอไฟท์ไนท์จะเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับบ้านเรานั้นกลับไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นแวมไพร์สายพันธุ์โบราณที่มีอายุมากกว่า400ปีเรื่องราวนี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิตช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งในคืนนี้เองมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวของชายที่ชื่อว่าอดัมก่อนที่ท้ายสุดแล้วทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็จะถูกลากหายไปและพากันกลับมาที่เช้าวันต่อมาซึ่งวันนี้เองข่าวก็ติดรถของเอมมี่แฟนสาวสุดๆของเขาเดินทางไปโรงเรียนและหลังที่พระเอกเขาก็พบว่าเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่ชื่อว่าอดัมวันนี้เขาก็ขาดเรียนแต่พระเอกเขาก็ไม่ได้เอะใจหรือสงสัยได้อย่างใดว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีหรือเกิดเรื่องร้ายกับเพื่อนของเขาและหลังเลิกเรียนวันนี้ทางด้านเอ็ดเพื่อนสนิทสมัยเด็กของพระเอกเขาก็เดินเข้ามาก่อนที่พูดบอกกับเขาว่าการที่อดัมหายตัวไปฉันก็รู้สึกสงสัยก่อนที่ผู้ชวนให้พระเอกเดินทางไปที่บ้านอดัมเพื่อไปดูให้แน่ใจว่าตอนนี้เขายังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าแต่เนื่องจากพระเอกเขาก็ไม่อยากจะสูงสิงกับเพื่อนเก่าสมัยเด็กซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีแฟนใหม่ที่เธอนั้นก็เป็นสาวฮอตที่สามารถเดินควงพาเธอไปโชว์ได้ทุกที่ซึ่งตอนที่เขายังเป็นเด็กนั้นภาพในอดีตที่เคยทำตัวเป็นเด็กติ๋มเล่นต่อเลโก้หรือเล่นพวกของเล่นยอดมนุษย์กับทางด้านเอ็ดเหมือนกับช่วงในวัยเด็กที่ผ่านมาแต่เนื่องจากเอ็ดเขาก็ได้พูดขู่เอาไว้ว่าหากพระเอกไม่อยากให้แฉเกี่ยวกับอดีตสุดเหยที่ผ่านมานายจะต้องไปล่าท้าผีกับฉันที่บ้านของอดัมและหลังจากเลิกเรียนแล้วหลังจากที่แม่ของพระเอกก็ได้พูดแนะนำเพื่อนบ้านที่เขาก็เป็นหนุ่มโสดหุ่นฟิตที่ชื่อว่าเจอรี่ให้กับลูกชายของเธอได้รู้จักแล้วทางด้านเจอรี่นั้นเขาก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่แทนครอบครัวของแพรลี่เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันและหลังที่พระเอกมาที่บ้านของอดัมตามนัดที่ได้พูดบอกกับเอ็ดไว้ก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะตัดสินใจผ่านเข้ามาที่ด้านในบ้านของอดัมแถมเอ็ดก็ยังพูดบอกกับพระเอกอีกว่าเพื่อนบ้านใหม่ของนายที่ชื่อว่าเจอรี่เขาก็เป็นแวมไพร์และนายก็ห้ามเชิญเพื่อนบ้านใหม่ของนายเข้าบ้านของนายเป็นอันขาดเพราะไอ้พวกแวมไพร์มันจะไม่สามารถเข้าบ้านได้ถ้าหากว่านายก็ยังไม่ได้เชิญให้พวกมันนั้นเข้ามาซึ่งพอได้ยินแบบนี้ทางด้านพระเอกเขาก็เลยพูดบอกเพื่อนสนิทสมัยเด็กของเขาไปว่านายก็อย่าบ้ายมันมากนักก่อนที่พวกทั้งคู่จะทะเลาะกันยกใหญ่และหลังที่พวกเขาแยกย้ายกันกลับบ้านทันใดนั้นทางด้านเอ็ดเขาก็ปั้นหน้ากับเจอรี่ที่บ้านร้างหลังหนึ่งก่อนที่เจอรี่จะพูดบอกกับเอ็ดไปว่าตอนนี้นายก็กำลังตามดูฉันส่วนฉันก็กำลังตามดูนายเช่นกันและทันทีที่เจอรี่พูดจบเขาก็เดินเข้ามากัดคอของเอ็ดและพาไปตามที่เช้าวันต่อมาพอพระเอกเขามาเรียนตามปกติและพบว่าทั้งอดัมและก็เอ็ดเพื่อนสนิทของเขาต่างก็ไม่มาเรียนจึงทำให้หลังเลิกเรียนวันนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่มาบ้านของเอ็ดและพอเขารู้ว่าเอ็ดก็ไม่อยู่บ้านพระเอกก็เลยตัดสินใจที่ขอขึ้นมาที่ด้านบนห้องของเอ็ดและพอเขารู้ว่าเพื่อนของเขาก็กำลังบ้าเกี่ยวกับเรื่องการล่าแวมไพร์และพอเขาเห็นโฟลเดอร์ลับที่อยู่ในคอมของเอ็ดที่มันก็เต็มไปด้วยคลิปต่างๆของเจอรี่ก่อนที่พบว่ากล้องล่าท้าผีของเอ็ดนั้นมันก็ได้ถ่ายเก็บภาพล่องหนต่างๆของเจอรี่เอาไว้มากมายและหลังที่พระเอกกลับมาที่บ้านเขาก็เริ่มรู้สึกสงสัยและก็สนใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเขาคนนี้แถมพอพระเอกกลับมาถึงที่บ้านทางด้านเจอรี่เขาก็พยายามที่ขอเข้าไปที่บ้านของพระเอกแต่เนื่องจากพระเอกนั้นก็ยังไม่ได้เชื้อเชิญหรือพูดชวนให้แวมไพร์ตัวนี้ให้สามารถเข้าไปที่ด้านในได้จึงทำให้เจอรี่นั้นเขาก็ไม่สามารถเข้าหรือเดินเข้ามาทำอะไรครอบครัวของพระเอกในบ้านหลังนี้ได้เลยซึ่งถึงแม้ว่าคืนนี้ทางด้านแฟนสาวสุดฮอตของพระเอกอย่างด้านเอมมี่เธอจะมาอ่อยปลดกระดุมเสื้อบนเตียงนอนของเขาเพื่อหวังชวนให้พระเอกมาเล่นจำจี้มะเขือปอบแปะแต่เนื่องจากตัวของเขานั้นก็มัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการตามติดชีวิตของเจอรี่ในการแอบส่องเขาจากทางหน้าต่างจึงทำให้เอมี่นั้นเธอก็เลยงอนและก็รีบกลับออกไปจากบ้านของพระเอก
และพอพระเอกเห็นว่าเจอรี่ก็ขับรถออกไปจากบ้านเขาก็เลยรีบวิ่งเข้ามาก่อนที่บุกเข้ามาที่ด้านในบ้านของเจอรี่เพื่อดูให้มันหายสงสัยและพอเขาขึ้นมาที่ชั้นบนพระเอกเขาก็พบกับข้าวของที่มันก็ดูแปลกตาและพอเขาเห็นรถของเจอรี่ที่ขับวนกลับเข้ามาที่ด้านในทางที่ตอนนี้ตัวของเขาก็ยังติดอยู่ที่ชั้นบนและพอพระเอกเห็นห้องลับที่บ้านหลังนี้เขาก็ต้องตกใจเพราะมันก็ดูเหมือนกับว่าผู้หญิงจำบะที่เจอรี่เพิ่งพามาช่วงหัวค่ำนี้เธอก็ถูกกักขังเอาไว้อยู่ที่ด้านในห้องและพอพระเอกเห็นกับตาว่าเพื่อนบ้านของเขาอย่างเจอรี่เขาก็เป็นแวมไพร์อย่างที่ทางด้านเอ็ดได้พูดบอกเอาไว้จริงๆเขาก็ต้องช็อกและหลังที่เจอรี่ดูดเลือดของสาวคนนี้เสร็จพระเอกก็ตัดสินใจที่แอบเข้าไปช่วยพาเธอออกมาจากห้องลับและทันทีที่ออกมาได้พอทางด้านสาวจ้ำบ้าอย่างดอลลิสเธอถูกแสงแดดยามเช้าแผดเผาร่างกายของเธอนั้นเหมือนก็สลายหายไปต่อหน้าต่อตาของพระเอกจึงทำให้วันนี้เองทางด้านพระเอกเขาก็เลยพยายามค้นหาวิธีต่างๆที่จะเอาไว้ใช้ฆ่าเพื่อนบ้านแวมไพร์ของเขาและพอเขาได้ข้อมูลของปีเตอร์วินเซนต์ที่เป็นนักมายากลที่มีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้กับแวมไพร์เขาก็เลยรีบปลอมตัวเพื่อจะได้เข้าไปดูโชว์ที่มันก็เป็นงานเปิดตัวในด้านวินเซนต์พร้อมกับพูดบอกกับวินเซนต์ไปว่าถ้าหากคุณอยากจะเห็นแวมไพร์ตัวเป็นๆที่มันก็แตกต่างกับหนังสือที่คุณอ่านมาแล้วก็ผมก็จะพาคุณไปเจอมันเองและหลังที่นักเล่าแวมไพร์อย่างวินเซนต์เขาก็ไม่เอาด้วยจึงทำให้คืนวันดีกว่านี้เองทางฝั่งของเจอรี่ที่กำลังกระหายเลือดอย่างหนักเขาก็เลยเลือกที่จัดการเพื่อนใหม่ของพระเอกและพอด้านแฟนสาวสุดสวยอย่างเอมมี่เธอมาหาพระเอกถึงที่ด้านในบ้านด้วยความที่ตัวของพระเอกก็อยากจะปกป้องตัวของเธอเขาก็เลยพูดบอกกับเอมมี่ไปว่าเรื่องของเราเหมือนก็จบแล้วแต่ทว่าในระหว่างนั้นเองทางด้านเจอรี่เขาก็เดินเข้ามาป่วนที่หน้าบ้านของพระเอกก่อนที่พูดบอกกับแม่ของพระเอกไปว่าลูกชายของคุณนั้นเขาก็บุกเข้ามาที่ด้านในบ้านของผมก่อนที่เจอรี่เขาจะใช้พลั่วที่หยิบติดมาจากบ้านของเขาใช้มันทำการขุดดินที่บริเวณหลังบ้านของครอบครัวของพระเอกเพื่อทำการตัดสายท่อแก๊สจนบ้านของพระเอกนั้นเหมือนกับระเบิดไหม้ตุ่มตามก่อนที่ยิงด้านเจอรี่จะเดินมาพูดบอกกับทุกคนว่าเมื่อพวกแกไม่มีบ้านแล้วฉันก็ไม่ต้องรอคำเชิญซึ่งพอได้ยินแบบนี้พระเอกก็เลยพูดสั่งให้ทุกคนนั้นรีบวิ่งไปขึ้นรถก่อนที่ให้แม่รีบขับรถซิ่งเพื่อหนีเพื่อนบ้านแวมไพร์อย่างเจอรี่และพอทุกคนรู้ว่าสิ่งที่พระเอกพูดเล่าเกี่ยวกับแวมไพร์นั้นเหมือนก็คือเรื่องจริงทุกคนต่างก็ต้องช็อกเพราะไม่ว่าพวกเขาจะขับรถชนเจอรี่เข้าอย่างจังแต่เจอรี่ก็กลับลุกขึ้นมาได้อย่างหน้าตาเฉยก่อนที่เขาจะใช้ร่างกายของเขาทำการยกรถของแม่ของพระเอกจนลอยขึ้นจากพื้นและหลังจากที่รถของพวกเขาเหมือนก็พังเละพระเอกก็ตัดสินใจที่หยิบไม้กางเขนขึ้นมาพูดขู่ทางด้านเจอรี่แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าแวมไพร์อย่างเจอรี่นั้นเขาก็จะไม่ได้กลัวไม้กางเขนที่พระเอกนั้นถือมาขู่แต่อย่างใดและพอแม่เห็นว่าลูกชายของเธอก็กำลังจะจนมุมเธอก็เลยลุกขึ้นมาร้องกระถือป้ายประกาศขายบ้านแถมก็ไปที่กลางหลังเจอรี่ก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันขับรถที่อยู่แถวนั้นขับหนีทางด้านเจอรี่และรีพาแม่ที่เธอก็เป็นลมล้มหมดสติไปรีพาเธอนั้นไปส่งโรงพยาบาลก่อนที่ด้านพระเอกกับเอมมี่จะพูดคุยกันว่าเรื่องที่เราเพิ่งเจอมานั้นถ้าหากเราเอาไปเล่าให้ใครฟังเขาก็คงจะไม่เชื่อและภาพก็ตัดกลับมาที่วินเซนต์ซึ่งหลังที่เขาเห็นรูปที่พระเอกถ่ายข้าวของในห้องเจอรี่ปริ้นออกมาให้กับเขาดูเขาก็ตัดสินใจที่โทรเรียกพระเอกนั้นกลับไปหาเขาอีกครั้งก่อนที่พูดบอกกับพระเอกไปว่าตาของแวมไพร์ที่นายถ่ายมาให้ฉันดูมันก็เป็นของสายพันธุ์ดั้งเดิมจากเมดิเตอร์เรเนียนที่พวกมันนั้นก็มีนิสัยชอบทำรังใต้ดินและก็ชอบฆ่าเหยื่อแบบช้าๆและแวมไพร์สายพันธุ์นี้มันก็แข็งแกร่งมากและทันใดนั้นเองจู่ๆทางด้านเอ็ดเพื่อนสนิทของพระเอกที่ตอนนี้เขากลายร่างเป็นแวมไพร์ไปเรียบร้อยแล้วพอเขารู้ว่าพระเอกก็มาหานักล่าแวมไพร์กำลังรออย่างทางด้านวินเซนต์เขาก็เลยตัดสินใจที่บุกเข้ามาซึ่งก็แน่นอนล่ะทันทีที่เขาเห็นแวมไพร์ตัวเป็นๆวินเซนต์เขาก็ตัดสินใจรีบวิ่งเข้ามาแอบที่ด้านในห้องนี้หรือไพร์ที่เขานั้นก็สร้างขึ้นก่อนที่ยิงด้านเจอรี่จะรีบเดินทางมาสมทบและในเมื่อพระเอกเขาก็ไม่มีทางเลือกเข
ขาก็เลยต้องต่อสู้กับเอสเพื่อนสนิทของเขาที่ตอนนี้เอสเขาก็ดูจะสนุกกับชีวิตแวมไพร์ไหนแบบที่เจอรี่นั้นมอบให้และหลังที่พระเอกกับเอมี่พวกเขาก็จะช่วยกันรีบหาอาวุธล่าแวมไพร์ที่ในด้านวินเซนต์เก็บสะสมเอาไว้และหลังที่พระเอกใช้ลิ่มปักล้างอกของเอสเพื่อรักของเขาจึงทำให้ร่างกายของเอสนั้นเหมือนก็สลายหายไปต่อหน้าต่อตาแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วทางด้านเอมมี่เธอก็ไม่รอดถูกทางด้านเจอร์รี่จับได้ก่อนที่เขาจะทำการเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นแวมไพร์สายพันธุ์เดียวกับเขาและหลังที่มันจับเอมมี่กลับไปแล้วพระเอกเขาก็เลยเลือกที่กลับมาหาวินเซนต์ก่อนที่วินเซนต์จะพูดเล่าให้กับพระเอกฟังว่าครอบครัวของฉันก็ถูกแวมไพร์นั้นฆ่าตายและที่ฉันศึกษาและเก็บสะสมของที่เอาไว้ใช้ล่าพวกมันนั้นมันก็เป็นเพราะว่าฉันก็คิดว่าสักวันหนึ่งพวกมันนั้นก็จะกลับมาก่อนที่ตัวของเขาจะมอบของแร่ไอเทมชิ้นหนึ่งยื่นให้กับพระเอกไปว่าหากนายใช้ลิ่มปลุกเสกอันนี้ทำการฆ่าเจอร์รี่แล้วล่ะก็เหยื่อทุกตัวที่ถูกเจอร์รี่กัดพวกเขาก็จะคืนสภาพกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งก่อนที่ยิงด้านวินเซนต์จะพูดแนะนำวิธีให้พระเอกนั้นใช้วิธีการเผาเพราะเวลาร่างกายของแวมไพร์นั้นติดไฟถึงตัวมันจะไม่ตายแต่เปลวไฟนั้นมันจะทำให้พวกมันนั้นปวดหัวมึนตึบและในจังหวะที่มันช้าลงนายก็ค่อยใช้ลิ่มที่ฉันมอบให้ใช้มันทำการฆ่าปิดจ็อบแวมไพร์ตัวนั้นซะและหลังที่พระเอกตัดสินใจเดินไปเลือกซื้อชุดกันไฟก่อนที่บุกเข้าไปที่ชั้นใต้ดินที่มันก็เป็นหลังเจอร์รี่และพอด้านวินเซนต์ได้เจอกับเจอร์รี่มันจะทำให้เขารู้ทันทีว่าเจอร์รี่นี่แหละที่มันก็เป็นคนฆ่าครอบครัวของเขาเขาก็เลยสาดลูกกระสุนชุดใหญ่ให้กับเจอร์รี่กินแบบไม่ยั้งจึงทำให้เจอร์รี่เขาก็เลยคิดสนุกโดยการปลุกแวมไพร์ลูกกระจอกทุกตัวที่เขานั้นเก็บเอาไว้สั่งให้พวกมันนั้นจู่โจมในด้านวินเซนต์ส่วนตอนนี้ทางด้านพระเอกหลังที่เขาเจอกับเอมมี่ในจังหวะที่เอมมี่ก็กำลังจะจ้องกินตับพระเอกจึงทำให้เขาก็เลยไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจใช้ลิ่มไม้ที่วินเซนต์มอบให้แทงเข้าไปที่หน้าอกของเธอก่อนที่ตัวของเขานั้นจะรีบวิ่งตามมาสมทบเพื่อช่วยทางด้านวินเซนต์จึงทำให้ทางด้านเจอร์รี่ขาวก็เลยพูดบอกพวกเขาทั้งคู่ไปว่านี่พวกแกคิดจะฆ่าแวมไพร์ที่มีชีวิตมาอย่างยาวนานแบบฉันถึง400ปีนายไม่คิดบ้างหรอว่าพวกนายทั้งสองคนมันก็ไม่คู่ควรและในจังหวะที่เจอร์รี่ก็กำลังพูดพร่ำไปเรื่อยจึงทำให้พระเอกก็ตัดสินใจที่ใช้ชุดที่เขาซื้อมานั้นร้องกระทำการจุดไฟเผาร่างของเขาก่อนที่วิ่งไปกอดทางด้านเจอร์รี่เอาไว้จนแน่นและหลังที่วินเซนต์ใช้ปืนที่เขาพกมายิงเปิดช่องแสงให้พวกแวมไพร์ที่อยู่ด้านล่างทุกตัวเหมือนปวดแสบปวดร้อนก่อนที่ให้พระเอกใช้อาวุธลิ่มที่ตัวเขามอบให้ก่อนหน้านี้ใช้มันปักเข้าไปที่กลางหัวใจของเจอร์รี่จนร่างกายของเขาเหมือนก็มอดไหม้และก็ตายไปในที่สุดซึ่งนั่นมันจะทำให้แวมไพร์ทุกตัวที่ถูกเจอร์รี่กัดพวกเขาต่างค่อยๆคืนสภาพกลับกลายมาเป็นมนุษย์อีกครั้งและพอพระเอกฟื้นตื่นขึ้นมาและได้เจอหน้าแฟนสาวอีกครั้งจึงทำให้พวกเขาต่างก็ยิ้มออกและกลับมาเปิดศึกเจ้ากระดุยกันภายในห้องพักสุดหรูของด้านวินเซนต์เพื่อสานต่อเรื่องที่ค้างคาตั้งแต่ต้นให้มันจบลงในค่ำคืนนี้และเรื่องราวของไฟท์ไนท์ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ